กมอนวันหวดดุอัดสาวญี่ปุ่นทะลุชิงเทนนิส ITF การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior 2022 Grade 4 PTT ITF Junior J4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่28ตุลาคม2565มีพิธีมอบรางวัลในประเภทคู่โดยได้รับเกียรติจากนายคชาชาญมงคลเจริญกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาการแข่งขันประจำวันเริ่มด้วยประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศน้องบัวกมลวรรณยอดเพชรนักหวดดาวรุ่งไทยวัย15ปีมือวาง3และมือ466เยาวชนโลกโคจรมาพบกับคาอิริเนมิทะโสนักหวดญี่ปุ่นวัย16ปีมือวาง5และมือ877เยาวชนโลกและผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นกมลวรรณที่เล่นได้ดีมีโอกาสทำแต้มได้สำเร็จมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 6-3 และ 6-3 น้องบัวทยานสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอวามารีเดสวีนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสมือวาง9และมือ1180เยาวชนโลกที่ตัดเชือกชนะน้องมายาบุญญาอรุณเนตรของไทยมือวาง12และมือ1549เยาวชนโลก 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-4 7-6 ไทยแบรก 7-5โดยนับเป็นการผ่านเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกของน้องบัวในการแข่งขันระดับ ITF World Junior ส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพาเฟ่มารินคอฟมือวาง11ออสเตรเลียชนะวินเฮียนเรืองมือวาง8เวียดนาม 6-1 ผ่านเข้าไปชิงกับเรทินปราณาฟเซนทิวกุมารมือวาง2อินเดียที่ตัดเชือกชนะโจวินเรปัสคัวมือวาง9ฟิลิปปินส์ 7-6-3 7-6-3 จากนั้นเป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่มีนักเทนนิสไทยที่จับคู่กับนักเทนนิสต่างชาติผ่านเข้ามาลุ้นแชมป์ในประเภทหญิงคู่ด้วยซึ่งผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นคู่ของน้องสบายกมลวรรณก้อนศิลากับทอยุซินคู่มือวาง1ไทยฮ่องกงดวลซูเปอร์ไทยแบรกชนะคู่ของมายาบุญญาอรุณเนตรกับไทยยู่หนิงคู่มือวาง5ไทยไต้หวันทำให้เฉือนชนะไป 2-1 เซต 7-6 ไทยแบรก 8-6 4-6 และซูเปอร์ไทยแบรก 10-5 ขณะที่ชายคู่รอบชิงชนะเลิศพาเฟ่มารินคอฟกับซาชารีวิอาลาดคู่มือวาง2ออสเตรเลียชนะมินฟัตเหวียนกับวินเฮียนเตรืองคู่มือวาง5เวียดนาม 7-6-47-6-5 หลังการแข่งขันนายคชาชาญมงคลเจริญกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยแชมป์ชายคู่และหญิงคู่นอกจากได้รับถ้วยรางวัลแล้วยังได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 11.25 คะแนนส่วนรองแชมป์ชายคู่และหญิงคู่ได้รับคะแนนคนละ 6.75 คะแนนลูกช็อกข่าวร้ายอาลัยทายาทกันตนาตานิรติสายกันจารึกผู้กำกับการนักบู๊เผยเหตุเสียชีวิตวงการสุดเศร้าสูญเสียเจ้าของฉายาเล็กๆตาไม่ใหญ่ใหญ่ตาทำลูกสูดเศร้าข่าวร้ายอาลัยทายาทกันตนาตานิรติสาย
กัญจารึกผู้กำกับการนักบู๊ผลงานมากมายเผยเหตุเสียชีวิตวัย61ข่าวเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียตานิรัติสายกัญจารึกนักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยเฟซบุ๊กของเติร์กคหบดีกัญจารึกลูกชายของตาได้โพสต์ภาพขาวดำคู่กับคุณพ่อพร้อมทั้งเขียนข้อความสุดเศร้าว่าเพิ่งทราบข่าวร้ายจะรีบอัปเดตเร็วๆนี้ครับขณะที่ดาราภาพยนตร์ก็โพสต์แจ้งข่าวว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงปิดตำนานผู้กำกับนักบู๊ทายาทกันตนาตนิรติสายนิรติสายกัญจารึกเจ้าของฉายาเล็กๆตะไม่ใหญ่ๆตะทำเสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ61ปีสวดพระอภิธรรมศาลา10วัดมกุฏกษัตริยารามเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของตนิรติสายกัญจารึกทายาทกันตนาผู้กำกับสายบู๊เจ้าของฉายาเล็กๆตะไม่ใหญ่ๆตะทำเสียชีวิตอย่างสงบจากอาการโรคภูมิแพ้หอบหืดกำเริบที่บ้านพักสิริอายุ61ปีสวดพระอภิธรรมวันที่29ตุลาคม2565ณศาลา10วัดมกุฏกษัตริยารามตนิรติสายกัญจารึกทายาทคนบันเทิงตัวจริงเจ้าของฉายาเล็กๆตะไม่ใหญ่ๆตะธรรมเป็นทั้งนักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เกิดเมื่อวันที่4กันยายนพ.ศ. 2504เป็นทายาทคนที่4ของศิลปินแห่งชาติประดิษฐ์กัญจารึกและสมสุขกัญจารึกผู้ก่อตั้งค่ายละครกันตนาซึ่งเป็นบริษัทสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงระดับแรกๆของประเทศไทยมีผลงานเด่นเช่นกะเหว่าที่บางเพลง2537เพชรตาแมว2542ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน2544จบการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตระดับเกียรตินิยมภาควิชาไทยคลาสสิคอลแดนซ์แอนด์ดราเมติกอาร์ตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและฮอนโกรฟนิราธิสัยเขาจะร็อกพีเอชดีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กิติมศักดิ์สาขาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเวิลด์พีซยูนิเวอร์ซิตี้เติบโตมาในวงการบันเทิงได้เริ่มงานกับคณะละครวิทยุกันตนากับคณะละครส่งเสริมศิลปินตั้งแต่วัยเยาว์ในฐานะนักแสดงเขาเริ่มงานเบื้องหลังการถ่ายทำละครโทรทัศน์ครั้งแรกจากการเป็นช่างภาพในกองถ่ายละครกันตนาตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพจากนั้นได้ร่วมบุกเบิกงานละครทั้งในหน้าที่ผู้ตัดต่อผู้กำกับภาพผู้กำกับรายการผู้ช่วยผู้กำกับจนได้รับมอบหมายให้ทำผู้กำกับการแสดงให้กับละครของบริษัทกันตนาวีดีโอโปรดักชันจำกัดมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาโมชั่นพิกเจอร์สพ.ศ. 2536 ถึง 2540 ดูแลการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของบริษัทรับเป็นที่ปรึกษาการถ่ายทำในประเทศไทยสำหรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศเมื่อปี 2536 รับเป็นที่ปรึกษาการผลิตมิวสิกวิดีโอของวงดนตรีบอนโจวีจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างผลงานฝากไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงไทยมากมายทั้งในฐานะผู้ผลิตผู้จัดและนักแสดงแต่ผลงานที่สร้างความนิยมและชื่อเสียงให้กับเขาคือผลงานจากการเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทยที่พิสูจน์ได้กว่า40รางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศเขาได้คว้ามาครองจากผลงานการกำกับและควบคุมการผลิตผลงานกำกับภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่องกะเหว่าที่บางเพลงในพ.ศ. 2537นิรติสัยร่วมกับบริษัทกันตนาซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัวกัญจารึกก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติแคนทาน่าอินสติทิวแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและยังเป็นอาจารย์รับเชิญตามมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งด้วย
นอกจากนั้นเขายังเคยเป็นผู้อำนวยการบริหารแคนทาน่ามูฟวี่ทาวที่ก่อตั้งเมื่อปี2002เคยเป็นผู้อำนวยการบริหารบริษัทแคนทาน่าแอนิเมชั่นคอมพานีLTD และเคยเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทแคนทาน่าวิดีโอโปรดักชั่นคอมพานี LTD อีกด้วยภายหลังแยกตัวออกมาจากกันตนาเพื่อเปิดบริษัทป้าสั่งย่าสอนและดราเมจิกกรุ๊ปผลิตรายการและละครของตัวเองโดยให้ลูกชายทั้งสองคนยังเติร์กคาบอดีกันจารึกและจูปิเตอร์ระเริกกันจารึกอยู่เบื้องหน้าส่วนตัวเองดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและอยู่เบื้องหลังโดยมีผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยมตามมาอีกมากมายกับการเปลี่ยนบทบาทมาอยู่เบื้องหลังอาทิรางวัลเนตรนาคราชครั้งที่2ประจำปี2557สาขาผู้จัดละครสร้างสรรค์สังคมละครดีเด่นเรื่องพายุเทวดาซึ่งโดดเด่นในด้านพระธรรมะและความรักครอบครัวผลงานกำกับการแสดงละครละครตีใหญ่2528ชาติมังกร2529ป่าสนธยา2529เกรด2529โขนกิ่งเพชร2529มาเฟียซาอุ2529สารวัตรเถื่อน2530ตรุเตา2531ทูตมรณะ2533อรุณสวัสดิ์2535สารวัตรใหญ่2537ถกเสือดำถล่มหินแตก2539ปัจจันใจไทยแลนด์2541ใกล้ไกลหัวใจเดียวกัน2542ใต้แสงตะวันวันเกิดพ่อ2542เพชรตาแมว2542เพียงแค่ใจเรารักกัน2542ชาติมังกร2543ไอ้ค่อม2543ทายาทอสูร2544ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน2544ช้อปปิ้งปิ๊งรัก2545คนส่งกรรม2545กษัตริยา2546ทัพเทวา2546ปอบผีฟ้า2553ลูกผู้ชายไม้ตะพด2555พายุเทวดา2557สิงรถบรรทุก2558สวยประหาร2558